ครับผมซอมมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆ FC คือเก่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราประกอบชุดสีเข้าไปเตรียมตัวที่จะร้างแล้วก็ส่งงานนะครับก็มาดูอาการนี้กันก่อนนะครับเพื่อนๆไฟเลี้ยวนะครับติดนะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับมันกระพริบหรือเปล่าเนี่ยนะครับกับไฟเลี้ยวกับพริบช้านะครับเพื่อนๆกระพริบช้านะครับนี่นะครับเราจะมาดูอาการนี้กันนะครับว่าอาการนี้ไฟเลี้ยวกระพริบช้าเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับในกรณีไฟเลี้ยวกระพริบช้าติดค้างส่วนหนึ่งนะครับมาจากหลอดไฟที่วัดเกินนะครับใช้หลอดไฟวัดเกินอาจจะหลอดหน้า5 วัตต์หลอดหลัง10 วัตต์อย่างนี้นะครับหรือว่ากระพริบข้างหนึ่งนะครับอีกข้างซ้ายกระพริบข้างขวาไม่กระพริบก็เกี่ยวกันกับกรณีหลอดไฟวัดสูงวัดไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับก็มีส่วนนะครับแต่เคสนี้นะครับถ้าเราดูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับทีนี้ไปดูฝั่งขวาของตัวรถนี่นะครับก็กระพริบช้าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสาเหตุนี้จะเกิดจากอะไรนะครับเราต้องไปหาต้นต่อกันก่อนนะครับก็คือรีเลย์นะครับเราต้องไปดูที่รีเลย์ไฟเลี้ยวกันก่อนนะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวของสกูปปี้ไอรุ่นนี้อยู่ตรงไหนนะครับอยู่บริเวณไฟหน้านะครับดังนั้นเราจะต้องทําการถอดไฟหน้าโดยการถอดไฟหน้ามีน็อต2 ตัวตรงนี้นะครับใต้ไฟหน้าแล้วก็ด้านข้างเรือนใหม่อีก2 ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราทําการคลายน็อตแล้วดึงด้านล่างเลยดึงยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมได้คลายน็อตไว้แล้วล่ะนะครับเพื่อนๆนะครับก็ถอดออกมาเพื่อนๆก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับมือเดียวทําไงอ่ะไฟหลุดไฟหน้าเขาหลุดแตกบันไลเลยบันเทิงเลยนะครับเพื่อนๆต้องหาเก้าอี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรีเลย์ควบคุมระบบไฟนะครับรีเลย์นะครับตัวเล็กเนี่ยนะครับอันนี้รีเลย์ไฟเดียวอันนี้รีเลย์ควบคุมวงจรนะครับแต่วงจรไหนบ้างจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหลังจากที่เอาเก้าอี้มาลองไว้แล้วนะครับก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับรีเลย์ก็จะเป็นนี่เป็นแจ็คไฟ2 แจ็คแบบนี้แต่ดูแล้วเบิ่งทรงแล้วบ่แม่นรีเลย์แท้นะครับนี่นะครับก็เป็นรีเลย์รู้ของยี่ห้อไหนนะครับแต่ไม่ใช่ตัวติดรถมานะครับเพื่อนนะครับทีนี้ผมจะไปถอดเอารีเลย์ของคันนี้ที่ซ่อมอยู่เอามายืมมาลองก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นรีเลย์ติดรถนะครับเป็นโซ่นะครับอันนี้ผมจะใส่รีเลย์เข้าไปนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเพื่อนหลังจากที่เอารีเลย์ตัวใหม่มาใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายบ้างเสียงรีเลย์ดังชัดเจนเลยใช่ไหมนะครับย้อนกลับมาดูรีเลย์ตัวเก่าอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เบาอยู่เลยข้างในมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับมีกดรวดหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเงียบกริบเลยนะครับเงียบกริบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆแกะดูข้างในว่ามีอะไรบ้างจะซ่อมแซมได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาแกะก็นี่เงี้ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่แหละแล้วก็ดึงแกนกลางออกมานะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวทําการแกะดูนะครับว่าจะข้างในจะสามารถแก้ไขได้ไหมนะครับเพื่อนๆนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับเอ้าหลุดแล้วพี่น้องฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายหลุดไปแล้วเนี่ยฝั่งขวาทีนี้นี่นะครับเอ้าแล้วรีเลย์ตัวนี้มันทำงานยังไงไม่มีกดลวดนอนี่เนาะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปต่อกับตัวรถดูก่อนนะครับมันทำงานยังไง
แต่ปกติรีเลย์จะต้องมีชุดขดลวดนะครับปกติรีเลย์จะต้องมีชุดขดลวดเพื่อไปสร้างสนามแม่เหล็กดูดนะครับวันนี้เขาสร้างสนามแม่เหล็กลักษณะยังไงยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆเอาไปเสียบดูก่อนติดไหมเนาะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ก็ได้ทําการทดลองนะครับดัดแล้วก็ปรับตั้งแล้วนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นรีเลย์นะครับชุดข้างในรีเลย์ตัวนี้จะเป็นรีเลย์แบบไม่มีขดลวดนะครับไม่รู้เทคโนโลยีเขาเปลี่ยนไปไกลแล้วนะครับแต่สมัยก่อนเป็นขดลวด2ขดนะครับตอนนี้หลังจากที่ทําการแก้ไขแล้วนะครับรู้สึกว่าไฟจะกระพริบเป็นจังหวะแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวมาฝั่งซ้ายของตัวรถดีกว่านี่นะครับแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆจากก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆนะครับก่อนหน้านี้ไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีกระพริบปกติบ้างกระพริบเร็วบ้างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่จังหวะเร็วนะครับจะเป็นจังหวะก็มีนี่เป็นจังหวะปกตินะครับเพื่อนๆก็นะครับนิดหน่อยนะครับขอแค่ให้กระพริบนะครับขอแค่ให้เขากระพริบนะครับเพื่อนๆนะครับอ้าวนะครับผมได้ทําการปรับตั้งแก้ไขณตรงจุดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับซูมดีกว่านี่นะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆจะเห็นหัวทองแดงท้องหัวที่ติดกันอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเขาจะเด้งออกเด้งเข้าเด้งออกเด้งเข้านะครับตามจังหวะแรงดูดนะครับเพื่อนๆนะครับมือผมก็สั่นด้วยสินะครับก็เลยดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับก็จะมีจังหวะเด้งออกเด้งเข้าอยู่นะครับนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับทีนี้การที่เราไปดัดนะครับก็คือดัดตรงปลายนิ้วข้างบนนี่แหละนะครับการที่เราดัดนะครับดัดเข้าดัดออกก็คือทําให้ชิดหรือห่างนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาทํางานเขาอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะทํางานอยู่อย่างนี้ถ้าปกตินะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เอาเท่าที่ทําได้นะครับก็มีขยับอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละก็คือวิธีการดัดนะครับดัดรีเลย์นะครับดัดรีเลย์สักนิดนึงนะครับเพื่อนๆเพื่อชดเชยความสึกหรอบางครั้งบางทีหน้าสัมผัสเขาอาจจะละลายติดกันทําให้ไฟเลี้ยวติดตลอดบางทีห่างเกินไปนะครับกรณีที่ดัดให้ทองขาวห่างเกินไปนะครับก็คือจะกระพริบช้านั่นแหละนะครับกระพริบช้านะครับเพราะว่ากว่าเขาจะดูดกว่าเขาจะสร้างสนามแม่เหล็กดูดหน้าทองขาวให้มาสนิทกันก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ดัดมาได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับดัดมาแล้วนี่นะครับเอาประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ได้แล้วแหละนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ทําการประกอบกับนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้นะครับก็นะครับเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับการดัดรีเลย์ในกรณีรีเลย์กับพริบช้าหรือว่ากับพริบเร็วเกินไปนะครับก็คือการดัดให้หน้าทองขาวนะครับชิดหรือห่างกันแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับข้างในมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพื่อนๆสําหรับรีเลย์ไฟเลี้ยวแบบใหม่นะครับนี่แหละนะครับก็นะครับเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เซฟเงินให้ลูกค้าไปอีกนะครับเป็นร้อยเลยนะครับเพื่อนๆไฟเลี้ยวกับพริบแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนไม่ได้กับพริบแบบนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยก็ข
พร้อมที่จะประกอบแล้วก็ส่งงานแล้วนะครับเพื่อนๆเอ้าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC นะครับสำหรับวิธีการดัดและก็ปรับตั้งรีเลย์ในกรณีรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับกับพริบช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปนะครับสำหรับรีเลย์ชนิดที่ไม่มีตัวปรับตั้งนะครับตัวนี้เป็นรีเลย์ที่ไม่มีตัวปรับตั้งในความเร็วในการกระพริบนะครับเพื่อนๆครับเอ้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC ทุกท่านครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับ